หนุ่มคงกระพันพิธีกรและนักแสดงเปิดใจหลังตกเป็นประเด็นพาลูก3คนย้ายประเทศรวมถึงข่าวถูกปล่อยกลางอากาศจากรายการช่อง1และทำศัลยกรรมหน้าจนหน้าพังไม่กล้าเจอผู้คนโดยหนุ่มเผยว่าข่าวทั้งหมดเป็นเฟคนิวหรือข่าวที่ไม่เป็นความจริงรู้สึกตกใจเพราะมีคนมาถามนึกว่าย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วรวมถึงมีคนส่งข่าวมาให้อ่านจึงได้ทราบว่าถูกกุข่าวขึ้นยืนยันว่าไม่เคยมีความคิดย้ายประเทศไปไหนเพราะรักเมืองไทยมากตอนนี้ลูกๆเองก็เรียนหนังสือที่ไทยก่อนหน้านี้มีพระอาจารย์เคยทักว่ามีโอกาสได้ไปอยู่ต่างประเทศแต่ตนเองให้เป็นเรื่องของอนาคตและไม่เอาผิดคนที่กุข่าวแต่ฝากถึงคนปล่อยข่าวว่าหากจะเขียนอะไรอยากให้มาถามความจริงก่อนเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของตนเองก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะก็อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าทุกคนถามหมดเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนบอกอ้าวพี่นึกว่าไปอเมริกาแล้วบอกไม่รู้เรื่องเลยเราก็ทำงานปกติอยู่บ้านปกติดูแลลูกๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำ YouTube มีแพลนหรือเปล่าไม่มีเลยในอนาคตไม่แน่แต่ว่าตอนนี้คงไม่ใช่นะครับก็น่าจะเป็นเฟคนิวแบบคือคิดขึ้นมาเลยอ่ะเพราะว่ารูปที่ใช้อ่ะภาพที่ใช้ก็เป็นภาพที่ตอนที่น่าจะเดินทางไปเที่ยวภูเก็ตกับครอบครัวมั้งที่มีกระเป๋าเยอะๆหลายๆใบอ่ะพี่แต่ตัวพี่อ่ะพี่รักเมืองไทยมากคือโดยอินเนอร์ข้างในเนี่ยแบบโหรักประเทศไทยอยากอยู่เมืองไทยไม่เคยคิดจะไปอยู่ต่างประเทศขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ